ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงข่าวศึกจากสายลับครั้นทหารของมโหสถกลับถึงกรุงมิถิลานครแล้วได้รายงานให้มโหสถทราบสายลับก็ส่งข่าวมาบอกล่วงหน้าว่าขณะนี้พระเจ้าจุลนีพร้อมทั้งพระราชา101พระองค์เคลื่อนพลที่มีกองกำลังแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ออกจากพระนครมุ่งหน้าสู่มิถิลานครแล้วอย่าได้ประมาทสายลับรายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีให้มโหสถทราบเป็นระยะว่าวันนี้เคลื่อนพลถึงไหนแล้ววันนี้กำลังจะเข้าแดนกรุงมิถิลานครและวันนี้ล้ำแดนกรุงมิถิลานครมาแล้วทำให้มโหสถเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยกองทัพเสด็จมาถึงมิถิลานครตั้งแต่หัวค่ำถือคบเพลิงนับแสนดวงส่องมรรคาสว่างสวัยไปทั่วแล้วสั่งให้กองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถล้อมเมืองมิถิลาไว้ทันทีโดยรอบประมาณกำหนดทั้งสิ้น7โยชน์ขณะนั้นมิถิลานครถูกกลบด้วยศัพท์สำเนียงแห่งรถม้าศึกและดุริยางค์ดนตรีเป็นต้นสว่างสวัยไปทั่วด้วยแสงประทีปและแสงเครื่องประดับเหล่าพลนิกายต่างส่งเสียงบรรลือลั่นคำรนร้องข่มขวัญปานประหนึ่งแผ่นดินจะถล่มทลายคณะมนตรีแห่งมิถิลานครได้ยินเสียงโห่ร้องโกลาหลยังไม่รู้เรื่องก็เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลให้ทรงพิจารณาเสียงโห่ร้องอื้ออึงมากว่าเป็นเสียงอะไรขณะที่พระเจ้าวิเทหราชสดับคำถวายรายงานจากคณะมนตรีพระองค์ทรงคิดว่าพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาแล้วจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรออกไปนอกกำแพงพระนครก็พบว่าเป็นจริงตามที่ทรงคาดการไว้พระองค์ทรงตกใจทั้งกลัวตายเหมือนทรงเห็นมฤตยูสยายปีกอยู่เบื้องหน้าทรงทราบชัดว่าชีวิตของพระองค์คงจะหมดสิ้นในวันพรุ่งนี้วูบความคิดพระองค์ทรงคิดถึงชีวิตคิดถึงพระเทวีและมหาเสวตฉัตรแล้วประทับนั่งทอดอาลัยอยู่กับคณะมนตรีส่วนมโหสถรู้ว่าพระเจ้าจุลนียกทัพมาถึงแล้วก็มิได้ครั่นครามดุจพญาราชสีห์องอาจอยู่ในถ้ำของตนเมื่อสั่งการเตรียมรักษาพระนครอย่างเข้มแข็งแล้วจึงขึ้นสู่พระราชนิเวศเข้าไปเฝ้าถวายรายงานพระราชาพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมาเฝ้าก็ค่อยใจชื่นขึ้นมาทรงดำริว่ายกเว้นมโหสถบุตรเราแล้วไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ได้จึงตรัสว่ามโหสถลูกรักพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครยกทัพมหึมาล้อมมิถิลานครไว้กองทัพกรุงปัญจาลนครมากมายเหลือขนานับทั้งกองช่างโยธากองพลทหารราบล้วนแกร่งกล้าฟังเสียงนั่นสิอื้ออึงด้วยเสียงกลองเสียงสังและหอกดาบกระทบกัน
มีธงศึกโบกสะบัดเกรื่อนกรนด้วยกองทัพช้างกองทัพม้าเรียบพร้อมด้วยเหล่าทหารที่มีฝีมือแข็งแกร่งด้วยเหล่าแกล้วทหารกล้าในกองทัพนี้มีบัณฑิตที่ปรึกษาถึง10คนล้วนเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาประชุมกันวางแผนตลอดเวลาและยังมีพระชนนีของพระเจ้าจุลนีเป็นที่ปรึกษาคนที่11ทรงสั่งสอนชาวปัญจาลนครนอกจากนั้นยังมีพระราชา101พระองค์ผู้ชำนาญศึกตามเสด็จพระเจ้าปัญจาละพระราชาทุกพระองค์ถูกชิงแผ่นดินกลัวตายจึงยอมทำตามพระเจ้าปัญจาละแม้ไม่ปรารถนาที่จะเสด็จมาก็จำต้องพูดเอาใจพระเจ้าจุลนีโอนอ่อนผ่อนตามแล้วเสด็จร่วมทัพมาด้วยมิถิลานครถูกกองทัพพระเจ้าจุลนีโอบล้อมไว้ถึง3ชั้นพวกเราจะทำอย่างไร